โอเคแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Hardware Town โอเคไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไม่มีใครกับโอเคครับก็นี่เป็นเนื้อเรื่องของเกมมันออกมาได้จริงๆแล้วมองดูรูปมาแบบบ้านเกิดวาดไม่ทันเลยอี๋อ่ะเป็นเรื่องของเกมไปตื่นมาที่ไหนเนี่ยเกมนี้ผมจะบอกเลยว่าแม่งคุ้นมันเหมือนเกมสตาร์ดิวัลเล่เลยอ่ะผมเป็นผู้ไปเองเนี่ยโอเควันนี้เราก็มาสร้างตัวละครกันดีกว่าแน่นอนว่าจะสร้างเป็นผู้ชายแล้วกันนะของ CPU ก็อยู่นี่เลยตั้งชื่อเขียนตั้งชื่อนะผมก็จะชื่ออะไรที่มันง่ายๆเนี่ยสเตอร์เนอร์แล้วกันนะชื่อนี่แหละต้องใส่เลขข้างหลังด้วยโอเคครับในกำลังโหลดหน้าเกมผมจะตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับเราตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะมีระบบเนื้อเรื่องด้วยนะครับเราจะมาดูเนื้อเรื่องดีกว่าเฮ้ยสเตอร์เนอร์5347โอ้โหดูชื่อลุกเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยงงใหญ่เนี่ยใครเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเหรอทำไมมานอนอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเธอเมื่อบทอะไรอยู่รีบเอาวนสงสัยเราต้องสร้างบ้านเหล่านี้นะครับผมรู้ไหมว่าต้องมาหาทหารยังไงเราไม่รู้เลยนะผมว่าไม่รู้ดีกว่าพลั่วโอเคนะครับตอนนี้เกมก็สอนเราเล่นนะตอนนี้จนกำจัดสร้างราพังของบ้านร้างพลั่วสามารถจำกัดสิ่งของติดขวางโอเคยินดีครับเรียนมองไปอูดหัวไปอูดตามมันนะเบิดน้ำสิดิบมาเพื่อเสมอก็จะสิงโหลดอีกแล้วโหลดอีกโหลดไม่ทั่วอยากโหลดเลยก็โหลดใครมาอีกแล้วน้องสตีฟคนคือสตีฟโลเปดน้ำสุดที่จะทำความสะอาดไปส่งให้สตีฟแล้วช่วยคุณสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหลังตลกเลยเมื่อไหร่กูจะได้เล่นปลูกผักตรงนี้เลยเลือกเมล็ดกดปุ่มเครื่องมือมาลงไปโอเคโหลดแล้วหลังจากหว่านเมล็ดแล้วจะต้องรอทุกวันวิฉะนั้นพืชผลไม่มีทางเติบโตแน่มาเสร็จแล้วผมจะเล่นก่อนเนื้อเรื่องมันจะจบแค่นั้นแหละมันคือเนื้อเรื่องสอนเล่นเฉยๆนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกจริงแล้วอ่ะมีเควสด้วยหีบไม้ป่านมาพี่แอกมาเคียวเคียวกดค้างอันคือกูทำฟาร์มแล้วโอ้โหโคตรแหลกแหลกเคียอี้อ่ะโอ้โหค้างเลยไม่ควรจะเป็น ABC
โอ้โหแหลกยิบหายเดี๋ยวผมจะลองเคสหนึ่งไปเนี่ยเลิกงานกลับมาไม่ฟังอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วโอ้โหโคตรแหลกโอ้โหตัวสักกูแรงแหลกเลือกอัพว่ะเวทกดไม่ไปแหลกแบบนี้ผมต้องขอตัดแบบละครไทยเลยว่ะ